สวัสดีครับผมวันนี้อารีฟุตบอลทอล์กอยู่กับไม้ปฏิวัติคำใหม่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้คือเราย้ายโลเคชั่นมาเพื่อแบบต้อนรับไม้เลยนะก็ปกติเราคุยในห้องประชุมตอนนี้ย้ายมาห้องครัวนะ คือรายการเราจะหมุนไปเรื่อยๆในออฟฟิศเรานะครับผมก็วันนี้อยู่กับไม้ซึ่งจริงๆเป็นรุ่นน้องด้วยนะฮะที่สัมทนณตอนนี้พี่ว่าเหมือนไม้เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดที่แบบกราฟขาขึ้นเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบขึ้นมาเป็นมือหนึ่งทีมชาติไทยแบบเต็มตัวแล้วนะล่าสุดได้แชมป์เอเชียด้วยหรือว่าชีวิตครอบครัวก็มีลูกสาวคนที่สองด้วยใช่ครับถามไม้ในแต่ละเรื่องหน่อยว่าเป็นไงบ้างแบบพี่ในมุมพี่ว่ามันเป็นแบบในมุมพี่ว่ามันเป็นเรื่องดีๆหลายอย่างอ่ะส่วนตัวไม้เองไม้คิดว่ายังไงกับช่วงชีวิตในตอนนี้ก็ดีครับดีน่าจะดีที่สุดณตอนเล่นฟุตบอลณตอนนี้รวมทั้งฟุตบอลทั้งทีมชาติแล้วก็สโมสรก็ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยถึงอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นไทยลีกแต่ก็เป็นครั้งแรกในฟุตบอลอาชีพของผมเหมือนกันแล้วในมุมครอบครัวเป็นไงลูกสาวคนที่สองถือว่าครอบครัวใหญ่ความครัวนะ4คนละครับก็ดีครับก็อยู่ในช่วงที่พักด้วยแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวด้วยเลี้ยงลูกเพิ่งคลอดพอดีก็เหนื่อยดีครับแบ่งเวลายากไหมทั้งเรื่องฟุตบอลเรื่องครอบครัวก็ไม่ยากครับก็ภรรยาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเราต้องมาทำงานอะไรเงี้ยพอกลับไปแล้วก็ช่วยเขาดูแลบ้างส่วนหลักๆเลยเขาเป็นคนดูแลเรื่องของสโมสรโหพี่ว่าไม้เองนี่เข้ามาเติมเต็มทีม BU เหมือนกันในเรื่องของแนวรับเนาะแล้วก็ได้แชมป์เรียกว่าถ้าในมุมสโมสรก็เป็นแชมป์เมเจอร์แรกด้วยของไม้เองนี่เป็นแชมป์แรกของตัวเองไหมถ้าแชมป์แรกเป็นไดกินแต่ก็ไม่ทางการนะถ้าหลักๆเลยรายการเมนหลักแรกนี้ความรู้สึกเป็นไงกับทั้งตัวเองประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็พาทีมอย่าง BU ซึ่งก็ถือว่ารอคอยความสำเร็จเป็นอย่างยาวนานคุณมีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้รู้สึกยังไงก็ดีใจสุดๆแบบมากที่สุดเลยที่แบบจะดีใจได้อะไรเพราะมันเป็นแชมป์แรกในฟุตบอลอาชีพของผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีส่วนร่วมกับทีมที่สามารถทำให้ทีมได้แชมป์ก็มากๆครับอย่างที่พี่บอกพี่รู้สึกว่าตอนนี้กราฟชีวิตไม้เหมือนเป็นช่วงขาขึ้นนะพอมันช่วงนี้มันแบบมันขึ้นค่อนข้างสูงเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ในส่วนตัวไม้เองคิดว่ามันมีจุดเปลี่ยนอะไรไหมที่จะทำให้กราฟมันพุ่งขึ้นมาหรือมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนในตอนเล่นตอนเด็กๆไหมเปลี่ยนแล้วครับสำหรับผมก็การย้ายมาอยู่ BU เป็นทีมที่ใหญ่ขึ้นอันนั้นคือจุดเปลี่ยนแรกจุดเปลี่ยนที่สองสำหรับผมรู้สึกว่าการย้ายมาอยู่เมืองทองและได้โอกาสลงเล่นพอได้โอกาสลงเล่นปุ๊บช่วงนั้นก็ได้กลับไปติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็นั่นแหละครับผมว่าจุดเปลี่ยนแล้วก็มาต่อยอดกับ BU ด้วยการเล่นบอลลีกบอล AFC มันก็เหมือนเพิ่มความมั่นใจมาเรื่อยๆก่อนที่จะเข้าเอเชียนคัพตอนนั้นก็เหมือนมันต่อยอดมาเรื่อยๆครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบเกี่ยวมาแล้วมันก็มาขึ้นมาเรื่อยๆแสดงว่ามันเป็นช่วงแบบสั้นๆมากเลยเนาะที่แบบพอจากสมุทรการมา BU ได้อยู่ทีมใหญ่ปุ๊บเราก็ได้มียืมตัวเมืองทองได้ลงสม่ำเสมอเพราะตอนมาตอนแรกอยู่กับไมเคิลก็ไม่เล่นเลยเล็กๆถ้าไม่เล่นเลยนัดเดียวบอลถ้วยแต่พอย้ายมาเมืองทองได้เล่นตลอดแล้วก็อยู่กับมาริโออ่ะมันเป็นแบบสไตล์มันแบบมันคลิกกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทำได้ออกมาค่อนข้างดีก็เลยแบบได้กลับมาทีมชาติแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆพี่อยากถามในมุมที่ตอนไม้มาอยู่บียูอ่ะคือตอนนั้นเรารู้อยู่แล้วล่ะมีไมเคิลฟาเคสจากอยู่ซึ่งก็ยึดมือหนึ่งมาอย่างยาวนานนะในส่วนของมุมไม้เองที่ได้สัมผัสใกล้ชิดหรือว่าฝึกซ้อมร่วมกันกับไมเคิลฟาเคสจากรู้สึกว่ามาตรฐานของตัวไม้กับฟาเคสจากมันต่างกันขนาดไหนในมุมมองของไม้มุมมองผมตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาสัมผัสเลยใช่ไหมครับดูแค่อยู่ภายนอกก็รู้ว่าสึกว่ามันรู้สึกต่างด้วยความประสบการณ์ความนิ่งของไมเคิลเนี่ยค่อนข้างเยอะก็รู้สึกต่างแล้วครับพอมาได้เข้ามาปุ๊บก็เก่งครับไมเคิลเป็นคนที่เก่งมีฝีมือนิ่งสิ่งที่ผมเรียนรู้จากเขาคือความนิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ไมเคิลพี่เจวรุฒด้วยพี่เจวรุฒก็ทุ่มเทสุดๆเหมือนกันมันมีความแข่งขันที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มมากกว่าตอนอยู่สมุทรปราการครับก็รู้สึกว่าเราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับ
ตอนมาอยู่ BU คิดว่าสกิลเรามันพัฒนาขึ้นเยอะไหมเยอะนะครับก็ได้เรียนรู้จากพี่เก่งโคประตูแล้วก็พี่เจไมเคิลอะไรเงี้ยน้องๆเรียนรู้ทุกคนนะครับเพราะมันเป็นทีมที่ใหญ่คุณภาพไม่ใช่แค่ประตูที่มันดีนักเตะมันก็ดีในการยิงประตูอะไรเงี้ยมันก็แบบเฉียบคมขึ้นอะไรต้องทำให้เราต้องพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะรับลูกเขาได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องพัฒนาเพราะว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนเก่งๆนะมันก็จะพัฒนาขึ้นไปครับทีนี้คือในส่วนตัวพี่อยู่เขาเรียกว่าอะไรเคยทำงานที่บียูเราก็จะรู้ปัญหาของบียูว่าแบบที่ผ่านมาเนี่ยแนวรับเราไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เสียประตูแบบโอ้โหเขาเรียกว่าบียูสกอร์สูงเลยก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นภาพจำของบียูมาตลอดไม้เรียกว่าไงดีจากมุมมองที่ก่อนจะเข้ามาจนเข้ามาเนี่ยส่วนตัวไม้รู้สึกว่าคือเกมรับของบียูที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกพัฒนาการอะไรยังไงบ้างไหมที่ทำให้แบบตอนนี้มันรู้สึกว่าดีขึ้นมาเยอะมากๆเลยจากเมื่อก่อนมันก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคของพี่แบนที่เราไม่ได้เปิดเกมลุกซะหมดทีเดียวอะไรเงี้ยมันยังเหลือคนที่คอยรับอยู่อะไรเงี้ยมันก็น่าจะเกมนึงอ่ะตอนนี้ผมเล่นบีอยู่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสได้รับน้อยครับแต่ถ้ามาก็มันก็จะแจ้งหน่อยไม่เข้าก็เซฟได้อะไรเงี้ยจริงๆต้องชมแนวรับมากกว่าแนวรับช่วยกันดีแล้วก็รวมถึงทุกคนอ่ะผมว่ามันรับตั้งแต่แดนบนลงขึ้นมาตั้งแต่แดนบนลงมามันก็ช่วยกันครับมันก็เลยดูแน่นเออพี่รู้สึกเหมือนกันว่าแท็กติกของพี่แบนนี่คือไม่ว่าคุณจะเป็นตัวลุกแต่ว่าคุณก็ต้องช่วยไล่ขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ว่าแค่แบบเกมรับอย่างเดียวเกมลุกปล่อยเลยอีกหนึ่งจุดก็คือไม้เองนี่ตั้งแต่สัมทนที่พี่อยู่กับไม้ตอนนั้นก็เล่นด้วยกันกับเชนนะสุพันธ์ทองสงตอนนี้ก็มาเล่นด้วยกันที่ BU อยากให้พูดถึงเชนหน่อยในมุมมองของตัวไม้เองนี่ตั้งแต่เพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนเลยจะมาอยู่แบบทีมสโมสรด้วยกันเป็นยังไงบ้างเชนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ดุดันครับก็ลูกไฟติ้งเขาค่อนข้างถึงถ้าแบบ 100% อะไรลูกเข้าอะไรเงี้ยก็ดีครับช่วยกันเหมือนถึงว่าเราก็เรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเราก็พยายามแบบช่วยกันแหละคือเกมนึงอ่ะมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วแหละไม่มีใครไม่ผิดพลาดเราก็แบบไม่ด่ากันซัพพอร์ตกันอะไรประมาณนี้ครับก็รู้ๆกันอยู่ครับแล้วเป็นไงเล่นกับเชนกับเล่นกับเอเวอร์ตันสองคนนี้ที่เป็นแบบเซ็นทรัลเซ็นเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าเรารู้สึกยังไงตอนก็ทั้งสองคนก็ตัวสูงใหญ่เก็บรู้ว่าการอากาศได้ดีก็โอเคครับสไตล์คล้ายๆกันแต่เอเวอร์ตันจะมีการออกบอลที่ดีกว่าเชนก็ทั้งคู่ก็ไฟติ้งแบบเข้าบอลถึงลูกถึงคนทั้งคู่อะไรเงี้ยมันก็ทำแบบพอเขาเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็โอกาสที่จะมาถึงเรามันก็น้อยหน่อยยากหน่อยอีกหนึ่งคนก็มีเตอร์เนาะที่มาเล่นจากเมืองทองด้วยกันเข้ามาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของบียูในช่วงเล็กที่2ครับในมุมมองของไม้เองเป็นยังไงสำหรับเตอร์วีระเทพครับเตอร์นี่ผมไปเจอตอนอยู่เมืองทองเป็นกองกลางที่ผมชอบเล่นด้วยมากที่สุดในทั้งหมดเลยนะเพราะเตอร์เป็นคนพยายามคอยเคลื่อนขยับหาพื้นที่เพื่อให้ผมมาออกบอลง่ายอะไรเงี้ยก็ช่วยกันนะเตอร์เป็นคนมีเทคนิคดีอยู่แล้วในการรอบตัวคือไม่เสียบอลง่ายอะไรเงี้ยคือพอผมจะตายเงี้ยฝากที่เตอร์ก็ช่วยได้อะไรเงี้ยครับล่าสุดเล่นในฟุตบอลโลกมาใกล้เคียงมากโอ้โหพี่แบบโคตรเสียดายเลยมันนิดเดียวเองนะใช่ครับไม้เองเป็นหนึ่งในขุนพลของทีมชุดนี้ส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างกับการตกรอบฟุตบอลโลกในครั้งนี้รู้สึกเสียดายครับแต่ไม่เสียใจเพราะที่ผมก็อยู่ตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดที่6ทุกคนก็อยากไปบอลโลกครับสู้ทุกนัดแม้กระทั่งการไปเยือนเกาหลีไปเยือนจีนก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่เราก็ได้แต้มจากเขามาทุกคนทำให้เห็นว่าแบบเราอยากไปจริงๆไม่ได้แค่แบบพูดว่าอยากไปคือเราก็เต็มที่แล้วก็พยายามทำเต็มที่แล้วจริงๆก็ถ้าพูดถึงส่วนตัวก็แอบเสียดายลูกที่โดนสิงคโปร์ยิงครับถ้ากลับมาดูไฮไลท์อะไรเงี้ยก็การยืนตำแหน่งอาจจะผิดพลาดถ้าเกิดเราไม่โดนมันก็อาจจะแบบพอ3-0มาแล้วเราก็อาจจะเข้าแล้วอะไรเงี้ยก็เสียดายครับเสียดายตอนแรกจบเกมอ่ะตอนแรกก็เสียใจแต่แบบยังไม่ถึงกับน้ำตาแบบจะไหลอะไรเงี้ยแต่พอเห็นแบบพวกคนอื่นเงี้ยผิดหวังแม่งเราก็แบบทำไมวะทำไมกูรับไม่ได้วะอะไรเงี้ยน่าจะช่วยได้น่าจะไปได้อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบผิดหวังมากอะไรเงี้ยค
ที่ว่าเป็นแบบโมเมนต์ในการที่แบบตั้งแต่เราเชียร์ทีมชาติมานี้มันแบบมันใกล้ใกล้มากมากที่เราจะได้ไปในรอบต่อไปนะก็เสียดายแต่ก็โอเคไม่เป็นไรก็ยังมีสิ่งดีๆหลายๆอย่างที่เราได้เห็นกันก็หวังกันต่อไปนะครับผมอาการบาดเจ็บตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็จากที่ฝืนเล่นตั้งแต่บอลลีกใช่ไหมครับมันเจ็บตรงส่วนไหนครับจริงๆเจ็บ2ที่ครับเจ็บเข่ากับข้อเท้ามันเป็นจังหวะไหนที่ทำให้เราเจ็บจังหวะผมจังหวะแมตช์ลำพูนผมพุ่งรับบอลแต่ลงมาแบบดูไฮไลท์แล้วแบบไม่น่าเจ็บแต่พอไป MRI ก็หมอลองฉีกก็เจ็บมาแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าหนักอะไรเงี้ยก็ฝืนเล่นมาเรื่อยๆเพราะมันช่วงท้ายแล้วไงพี่ต่อก็อยากแบบไหนแบบ BU จะใกล้ความสำเร็จไหนจะทีมชาติมันก็มีผลอะไรเงี้ยก็แบบเราก็อยากอยู่ในแบบโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยก็เลยพยายามแบบเอาวะฝืนเท่าที่ตัวเองไหวแบบฝืนแบบให้มันสุดๆอ่ะถ้าไม่ไหวจริงๆคือก็ทีมชาติแรกตอนแรกทีมชาติก็แบบเหมือนจะถอนแบบคือเจ็บอ่ะแต่ก็คือแบบเอาวะไปซ้อมก่อนถ้าไม่ไหวก็คือสัก2วัน3วันไม่ไหวก็คือแบบบอกเขาว่าถอนอ๋อแสดงว่าไม้เพิ่งมาเจ็บในช่วงท้ายช่วงท้ายอย่างเดียวครับไม่งั้นนี่ถ้าบอล FA นี่ถ้าไม่ได้เลื่อนมานี่ไม้น่าจะลงไม่ไหวป่ะหรือว่าหายทันคือไหวคือฝืนแน่นอนคือไม่ 100% แต่จะลงถูกไหมใช่คือประมาณอยากคือผมเล่นไหวแต่คือไม่ร้อยยอมรับว่าไม่ร้อยแต่คือเล่นได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ร้อยคืออยากอยู่ในโมเมนต์ที่มันแบบสำคัญที่สุดในชีวิตของตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือถ้าเอาร่างกายมันไม่ได้เต็มร้อยหรอกแต่ว่าคือไอ้เจ็บเนี้ยมันไม่ใช่ว่ากูเจ็บแบบลงไม่ไหวอ่ะกูเล่นได้ถูกไหมใช่ครับก็เลยลุยแน่ลุยอย่างเดียวซึ่งถ้าพูดถึง FA ที่บีอูเราคว้าแชมป์เนี่ยเอาไอ้เกมนัดนั้นเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะคือพี่ก็อยู่ในสนามวันนั้นแล้วก็โดนนำก่อนด้วยแล้วก็ตึงตั้งแต่เริ่มเกมแล้วเอาว่าความรู้สึกไหมที่ลงไปในสนามวันนั้นคือถ้าพูดถึงชื่อชั้นเนี่ยดีอยู่เหนือกว่าพอสมควรถูกไหมแบ่งข้อกับทีพีกาญจนบุรีแต่แบบพอลงไปปุ๊บนี่โอ้โหบุกมาเรื่อยเหมือนกันตัวไม้เองวันนั้นเป็นยังไงบ้างความรู้สึกกับรูปเกมการแข่งขันตั้งแต่เริ่มต้นเลยด้วยการเจอทีมการครับไม่ได้แบบด้อยค่าเขาเงี้ยด้วยการที่การหลีกต่ำกว่าเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราต้องแบบชนะอย่างเดียวแล้วมันทุกคนก็มองว่ามันเกมที่ง่ายเพราะบีอยู่ก็อยู่สูงกว่าอะไรเงี้ยตัวก็ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนเล่นไปความรู้สึกผมทุกคนกดดันพอมันยิงไม่ได้รู้สึกทุกคนกดดันทุกคนไม่เป็นตัวเองอะไรเงี้ยเล่นบอลอะไรเงี้ยพอเล่นไปเล่นมาพอโดนยิงใช่เหรอจะแพ้อะไรพี่ถึงขั้นอย่างนั้นเลยครับพี่พอมงเปี้ยงตรงนั้นพี่แบบเอาละกูภาพซ้ำกูอีกแล้วคือห้ามแพ้ในใจผมคือแพ้ไม่ได้มันไม่ใช่ลีกเดียวกันมันไม่ใช่บุรีรัมย์ไม่ใช่บีจีไม่ใช่ท่าเรือที่มันบอลจะออกได้ทั้ง3หน้าอะไรเงี้ยสำหรับผมคือมันต้องชนะอย่างเดียวแล้วพอเล่นไปเล่นมากดดันกดดันมากสุดท้ายก็ตีเสมอได้แล้วก็ยืดเยื้อเหมือนกันยืดเยื้ออีกไอ้ณตอนยืดเยื้อนี่เป็นยังไงช่วงท้ายๆเหมือนเดิมครับกลัวแบบเปี้ยงเดียวหายเหมือนกันกลัวแพ้คือเหมือนเดียวเลยกลัวแพ้ทุกคนมันพะวงกันหมดถูกไหมใช่ครับความกดดันนี้มันส่งผลต่อการเล่นพอสมควรถูกไหมแน่นอนกดดันทุกคนก็จะแบบเก่งไปหมดอะไรเงี้ยกลัวผิดพลาดพอกลัวมากเกินมันก็ทำให้ผิดพลาดสกิลกับการเซฟจุดโทษนี่ตัวเรานี่มั่นใจในระดับไหนผมมั่นใจอ่ะพี่จริงจริงจุดโทษสำหรับผมนี่ศูนย์เลยนะ จริงเหรอจริงตอนผมเล่าย้อนกลับไปตอนที่ผมไปเยือนสงขลาตอนอยู่สมุทรปราการไปโดนจุดโทษเหมือนกันยิง10คนยังเซฟไม่ได้สักลูกเลยยิง10คน10คนนะยืดเยอะถึง10คนผมยังเซฟไม่ได้สักลูกไม่มีสักลูกที่เซฟได้เลยแล้วผ่านมาประมาณ3ปี 3-4 ปีได้จุดโทษก็ไม่เคยได้สักลูกนะพี่จริงเหรอจริงมาได้ลูกแรกตอนอุดรบอลถ้วย FA เนี่ยแหละที่เตะที่ชนแล้วมาลูกที่2ก็เนี่ยแหละครับเพราะตอนแรกอ่ะก่อนที่พี่จะดูนัดเนี้ยพี่ก็ไม่ได้มีภาพไหมเกี่ยวกับการเซฟจุดโทษเท่าไหร่คิดว่ามันมีสกิลอะไรเพิ่มเติมที่เราไปเรียนรู้ไหมหรือว่ามันไม่รู้เลย ผมก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกิดถามสกิลก็ไม่มีอ่ะ แต่ตอน
ตอนผมอยู่อาสัมอ่ะเซฟเยอะปีสุดท้ายที่ได้แชมป์กับอาสัมทนเนี่ยแทบจะทุกรายการที่มันมีสมัยตอนนักเรียนใช่ครับแต่พอโตมาไม่มีเลยก็คือไอ้ที่เจออะไรนะสงขาโดน10ลูกเนี่ย10ลูกยิงเข้าลูกๆอ่ะพี่คิดในใจอย่างเดียวว่าจุดโทษมันก็50 50แต่ถามถึงว่าถึงมีสกิลไหมไม่มีแต่พี่ว่ามันก็คือถ้าอย่างผู้รักษาประตูในไทยพี่ว่ามันมีหลายคนที่มันมีภาพจำครับแบบศิวรักษ์เทพสุนเนินหรือว่าชัดชัยบุพพรมอะไรเงี้ยที่พี่รู้สึกว่าเออเซฟจุดโทษได้บ่อยเขาเคยบอกผมอยู่นะพี่บอยอ่ะเคยสอนเคยอะไรเงี้ยในการยืนการวางบอลอะไรเงี้ยพี่บอยเขาก็บอกโอก็บอกโอธารนนท์ก็ถามอะไรเงี้ยทำไมถึงรู้โอก็ไปดูจากวิดีโอดูท่าทางอะไรเงี้ยโอก็บอกแต่พอไปถึงณเหตุการณ์จริงๆมันเป็นศูนย์อะแบบคือแบบมันจำอะไรใครไม่ได้ที่บอกอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอาว่าเลือกตามใจตัวเองอะแบบสมมติจะพุ่งซ้ายไอ้นี่เดินมาจะพุ่งซ้ายถ้าเกิดเราไม่ไปซ้ายเราไปขวาเนี่ยทำไมไม่ไปซ้ายวะก็เลยแบบเลือกครั้งแรกที่เราเลือกเลยว่าเราจะไปทางนี้จะดูอย่างเดียวก็คือแบบสมมติคนในเกมพอเขาเล่นในเกมเนี้ยอันนี้คลาสสิกเว้ยอันนี้แม่งบ้าพลังเว้ยมันอาจจะเต็มข้อคลาสสิกมันอาจจะแปรอะไรเงี้ยมีแค่นี้แล้วอ๋ออาจจะเป็นแบบทริคเล็กๆน้อยๆที่เอามาเดาได้หน่อยใช่ครับพี่อยากรู้ว่าในมุมของผู้รักษาประตูอ่ะคือไม้เองมีแบบเรียกว่าไงดีคืออยากจะพัฒนาส่วนไหนเพิ่มเติมไหมถ้ามองเป็นในฐานะของแบบให้ฝีมือหรือว่าคุณภาพระดับของผู้รักษาประตูในเมืองไทยมันดีขึ้นไปกว่านี้อยากให้ประตูไทยพัฒนาล่ะครับเจลีกอ่ะเพราะผมสังเกตประตูเจลีกเคยคุยกับเช็คสุภโชคว่าประตูเจลีกทำไมแบบทุกคนถึงเก่งลูกเท้าหมดเลยอะไรเงี้ยเช็คก็บอกไม่ได้ว่าทำไมถึงเก่งแต่คือคุณภาพของลีกคือประตูญี่ปุ่นต้องเป็นแบบนี้คือมันต่อให้มาจากที่ไหนไม่ใช่ประตูญี่ปุ่นไม่ใช่ประตูประเทศญี่ปุ่นมาจากเกาหลีอะไรเงี้ยแต่ผมก็ต้องเก่งลูกเท้าอะไรเงี้ยเนี่ยคือผมอยากเป็นแบบนั้นด้วยแล้วก็อยากให้บอลไทยประตูบอลประตูไทยเป็นแบบนั้นเพราะมันดูว่ามันมีเสน่ห์ในการเล่นฟุตบอลครับเพราะเรื่องการเซฟทุกคนมันมีฝีมือมีอะไรของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยเข้าใจแต่ถ้าจะเพิ่มให้มันดูทันสมัยแล้วก็มีเสน่ห์ของประตูอะไรเงี้ย มองแล้วมันดูสวยงามก็คือผมว่าลูกเท้าคิดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าด้วยตำแหน่งของผู้รักษาประตูในวงการฟุตบอลมันก็ถูกพัฒนามาพอสมควรนะจากเมื่อก่อนประตูมีแค่นะที่แค่เซฟบอลเดี๋ยวนี้คือขึ้นมาเล่นร่วมกับแผงหลังไม่คิดว่าในผู้รักษาประตูในเมืองไทยคนไหนที่แบบใช้เท้าเก่งมากในมุมมองเราที่ผมชอบสุดเลยคือพี่บอยชัดชัยบอยพี่บอยชัดชัยก็หลายอย่างครับผมเรียนรู้จากแกด้วยการเตะฮาร์บอลเล่เตะเลียดอะไรเงี้ยก็เรียนรู้จากแกภาพจำพี่บอยมันชัดไงมองอีกทางเตะอีกทางอะไรเงี้ยโอเคออกมาตัดบอลบ่อยมากแล้วก็เวลาแบบถ้าเตะแกมันจะมีแบบเอกลักษณ์ที่มันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะแกจะมองขวาเตะซ้ายมองซ้ายเตะขวาอะไรจะหลอกอะไรเงี้ยครับมีหลอกคู่ต่อสู้ด้วยใช่แล้วเราทำไหมก็พยายามทำครับพยายามมองหลอกอยู่แต่เตะก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่พี่บอยนะครับเป็นไอดอลผมในการเล่นลูกเท้าตั้งแต่ผมจำแกได้ตั้งแต่เชียงรายท้ายๆเชียงรายก่อนที่แกจะออกอะไรเงี้ยเห็นแกฮาร์บอลเล่เลียดแบบเพื่อนเล่นได้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วพอยิ่งมาอยู่บีจีเล่นกับพี่มุ้ยพี่ตังพี่ตังวิ่งหลอกพี่มุ้ยวิ่งลงพี่บอยเตะคือได้ตลอดครับผมชอบแล้วก็ไปคุกเคียแกตอนทีมชาติ อีกเกมนึงที่จำได้ก็คือคิงครับน่าจะเจอนัดชิงน่าจะเจออิรักหรืออิหร่านเนี่ยผมจำไม่ได้พี่บอยเตะโอเตะแต่ละทีแบบก็คือแบบสำหรับผมอะว้าวสำหรับผมอะก็นี่แหละครับเรียนรู้จากแกถือว่าพี่บอยเป็นหนึ่งในไอดอลเราแล้วเคยได้มีโอกาสแบบบอกแกไหมไม่เคยบอกครับแต่เคยถามเกี่ยวกับลูกเตะนี่แหละไม่เคยก็จริงๆไอดอลผมก็มีพี่ตองถ้าเกิดลูกเซฟอะไรเงี้ยช่วงวัยอสัมทนก็เป็นพี่ตองแต่พอโตมาก็ชอบในการเล่นของพี่บอยที่แกเป็นคนที่แบบเวลาเล่นจะมีลูกเสียวตลอดอะไรเงี้ย ก็เลยเคยถามแกว่าพี่แบบไม่ตื่นเต้นบ้างหรอแกบอกว่าไม่รู้ดิเล่นฟุตบอลก็ต้องมีความสุข
ต้องเป็นตัวตัวเองให้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับพอออกมาตัดบอลบ่อยมากพี่บอยเนี่ยวิ่งออกมาแบบคือพอแผงหลังไม่ทันวิ่งมาตัดแล้วแล้วก็ดูไม่ค่อยลนลานนะดูแบบแกแบบนิ่งๆชิวๆแกดูเล่นแล้วแบบแฮปปี้กับมันอะแบบสนุกทำอะไรสักอย่างแล้วสนุกมากอะไรเงี้ยแกเป็นคนอย่างนั้นเออใช่แต่ซึ่งผมพอผมจะไปทำตามแกไม่ได้พอผมลงไปเล่นมันแบบมันรู้สึกเกรงๆกดดันตื่นเต้นอะไรเงี้ยมันดูไม่รีแลกซ์เท่าแกอืมงั้นพี่ว่าจริงๆสุดท้ายแต่ละคนก็อาจจะเลือกได้ว่าอะไรเลือกช็อตที่ตัวเองมั่นใจเนาะคือไม้อาจจะแบบเฮ้ยช็อตนี้กูไม่ชัวร์ไม่มั่นใจเราก็เอาในสไตล์ที่เราถนัดแต่ว่าพี่ว่าถ้าผู้รักษาประตูเขาเรียกว่าเล่นบอลกับเท้าได้ดีพี่ว่ามันก็ช่วยทีมได้เยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าประตูยุคใหม่ในเมืองไทยได้เล่นบอลกับเท้าเยอะๆพี่ว่าไว้ใจในเกมรับได้มากขึ้นเนาะก็น่าจะดีกับวงการบอลไทยตอนนี้ไม่อยู่บียูเห็นไม้บ้านอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆสมุทรปราการการเดินทางนี่เหนื่อยพอสมควรก็ไปกลับก็160 170ครับเออก็เหนื่อยครับแต่ทำไงได้ก็ลูกก็เรียนที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมจะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวก็มันก็พอขับไปมากๆก็ชินชินแล้วนะก็ไม่ได้รู้สึกว่าไกลอย่างน้อยเราก็กลับไปอยู่กับครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยฤดูกาลล่าสุดได้แชมป์ FA คัพและถือว่าน่าจะเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่นะทั้งของสโมสรแล้วก็ตัวไม้เองเนาะครับหลังจากนี้ครับมองเป้าหมายตัวเองยังไงบ้างรู้สึกว่าอยากจะคว้าโทรฟี่ไหนเพิ่มเติมไหมครับในการเล่นเป้าหมายตอนนี้เลยคืออยากได้แชมป์ไทยลีกเป้าหมายเพราะผมจะมองเป้าหมายแบบเป็นขั้นๆไปถ้าเกิดนี้สำเร็จก็จะไปอีกอันหนึ่งเลยอันแรกถ้าใกล้ตัวสุดคือตอนนี้คือไทยลีกอยากได้มากสุดเออแล้วในนามทีมชาติมองนามทีมชาติเหรอครับก็น่าจะเป้าหมายผมก็ประสบความสำเร็จกับทีมชาติด้วยการยืนระยะของตัวเองให้ได้ครับ1 2คือประสบความสำเร็จกับพวกโทฟี่อะไรเนี้ยกับทีมชาติมากกว่าแล้วก็เป้าหมายสูงสุดเลยในนามทีมชาติคือถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่ง4ปีข้างหน้าก็อยากไปบอลโลกครับอยากเข้ารอบต่อไปเงี้ยก่อนแล้วมีโอกาสให้มันได้ไปเลยเป็นความฝันของทุกคนนะกับฟุตบอลโลกเนี่ยใช่ครับพี่ว่าคนไทยแฟนบอลไทยทุกคนนี่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคำว่าบอลไทยไปบอลโลกเนี่ยคุยกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเหมือนมันกลายเป็นใจหนึ่งมันก็เป็นความใฝ่ฝันของทุกคนกับอีกใจหนึ่งมันเหมือนมันจะกลายเป็นคำว่าแบบเออมันเป็นคำเพ้อเจ้อไปแล้วอ่ะเออก็คิดยังไงอ่ะคนอื่นอาจจะมองว่ามันเพ้อเจ้อแต่แบบคนทุกคนที่ติดทีมชาติในเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอย่างเงี้ยให้ทีมชาติอ่ะคือเป้าหมายคือมันก็อยากไปบอลโลกต่อให้มันแบบเพ้อฝันมากแค่ไหนก็คือแต่คือเราก็อยากไปอ่ะเพราะเราเป็นนักฟุตบอลเราก็อยากไปบอลโลกอะไรเงี้ยที่มันเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรเงี้ยก็คือต่อให้อีก4ปีข้างหน้าไม่ได้ไปผมว่าน้องๆคนต่อไปก็อยากไปบอลโลกเหมือนกันก็คือความฝันอันนึงของฟุตบอลไทยเหมือนกันอะไรเงี้ยต่อให้อีก10ปีข้างหน้าไม่ได้ไปมันก็ต้องมีคนรุ่นต่อไปมันก็ต้องอยากไปอยู่ดีเพราะมันคือความฝันของบอลไทยครับขออวยพรให้ไม้ประสบความสำเร็จนะครับทั้งในสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับยืนระยะได้นานแล้วก็ประสบความสำเร็จกับทุกๆเกมทุกรายการที่ลงแข่งขันนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมโชคดีครับขอบคุณครับพี่ต่อครับ